เอ็นดี้ได้หมดถ้าสดชื่นโพสต์ตัดพ้อทำไมชอบพาดหัวข่าวทัวร์ลงหนูทำเอาศิลปินลูกทุ่งอินดี้เจ้าตัวสเตตัสคุณแม่ลูกหนึ่งเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นต้องออกมาใช้พื้นที่บนเฟซบุ๊กส่วนตัวแอดรัชนกสุวรรณเกตเจนนี่เล่นเฟซนี้เฟซเดียวนะระบายความในใจกันเลยทีเดียวหลังได้รับผลกระทบจากการพาดหัวข่าวซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงครอบครัวรวมถึงสภาพจิตใจของเธอและสามีโดยโพสต์ดังกล่าวที่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเขียนนั้นมีเนื้อหาคล้ายกับเป็นการตัดพ้อน้อยใจเนื่องจากที่ผ่านมาตัวเธอเองต้องรับมือกับเรื่องราวลักษณะนี้มาตลอดก่อนจะฝากข้อความสั้นๆทิ้งท้ายผ่านช่องคอมเมนต์ว่าขึ้นชื่อว่าเจนนี่ได้หมดสดชื่นเท่ากับทัวลงทำไมชอบพาดหัวข่าวให้ทัวลงหนูทำไมชอบลงข่าวให้หนูดูแย่ทำไมเอาความรู้สึกหนูไปหากินหลายปีแล้วนะที่อดทนกับเหตุการณ์และเรื่องแบบนี้มาตลอดบางครั้งทนได้บางครั้งปล่อยผ่านบางครั้งให้อภัยบางครั้งเครียดจนอยากอธิบายหลายคนบอกดีแล้วจะได้โปรโมทเพลงแต่สำหรับหนูไม่อยากใช้กระแสลบๆในการเรียกคะแนนคนให้สนใจผลงานหนูกับอีกแค่ช่วยลงโปรโมทว่าหนูปล่อยเพลงใหม่แค่นี้ทำไม่ได้หรอคะพอตอบโต้ก็หาว่าแรงพอปล่อยผ่านก็พูดกันสนุกปาสุดท้ายแล้วขอบคุณแฟนคลับหลายคนที่ช่วยแก้ข่าวและสนับสนุนเสมอมาฝากผลงานเพลงใหม่ด้วยนะคะเพลงตบสั่งซ้อนแต่งโดยเจนนี่ได้หมดสดชื่น MV เต็ม28มกราเวลาเที่ยงตรงนะคะขณะเดียวกันทางด้านแฟนๆที่ติดตามผลงานของเจนนี่ได้หมดสดชื่นมาโดยตลอดหลังก็เข้ามาร่วมให้กำลังใจศิลปินคนโปรดอย่างล้นหลามอาทิสู้ๆนะน้องน้องสู้มากๆแล้วเข้าใจความรู้สึกห่วงใยครับพี่เป็นกำลังใจให้เสมอน้องสาวก่อนนะเจ๊รักและเป็นกำลังใจให้เสมออีกทั้งยังมีผู้ที่กดแชร์โพสต์นี้มากกว่า180ครั้งเลยด้วยขอขอบคุณภาพเจนนี่ยูภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ